มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะลูกหลอกแม่มานานเมฆวินัยสุดเสียใจอยากกราบขอโทษที่ต้องโกหกเรื่องใหญ่จากกรณีที่นักแสดงดังอย่างเมฆวินัยไกรบุตรได้ออกมาไลฟ์สดว่าตัวเองนั้นไม่สบายหนักแถมยังเป็นการไม่สบายพบกันได้แค่1ใน 400,000 คนซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดแถลงข่าวที่ห้องประชุม1210อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางทีมแพทย์ได้แถลงว่าสิ่งที่เมฆวินัยเป็นก็คืออาการตุ่มน้ำพองซึ่งมีข่าวลือเยอะแยะมากมายว่าเหลือเวลาอีกแค่6หรือว่า14วันบ้างอะไรบ้างไม่อยากให้ตื่นตระหนกกันไปขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงเพียงแค่เกิดจากภูมิต้านทานที่ทำงานเพี้ยนเท่านั้นเองอีกทางเจ้าตัวก็ยังบอกอีกว่าตื่นเช้ามาน้ำตาไหลพอเห็นเงินที่เข้ามาในบัญชีเกือบครึ่งล้านขอบคุณผู้ที่มีพระคุณทุกท่านทำให้ได้นอนที่โรงพยาบาลและนี่คงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเมฆวินัยคือคนดีจริงๆเพราะว่าเมื่อลำบากก็มีแต่คนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือถึงอย่างไรทางเราก็ขอให้เมฆวินัยหายไวๆด้วยนะคะล่าสุดทางด้านเมฆวินัยได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยสีหน้าสดใสดีใจที่อาการดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆและใกล้จะได้กลับบ้านแล้วโดยทางด้านเมฆวินัยได้ออกมาอัปเดตอาการพร้อมกับระบุข้อความใกล้ถึงเวลากลับบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงลูกและภรรยาผมคิดว่าอาการดีขึ้นมากตามลำดับแล้วจะได้กลับบ้านเสียทีขอบคุณครับทุกคนทุกกำลังใจขอบคุณไปอีกนานแสนนานผมจะได้กลับบ้านสิ่งแรกที่หายดีก็คือจะไปกราบขอโทษแม่ลูกหลอกแม่มานานกลัวว่าแม่จะรับไม่ไหวรักแม่ครับหายเร็วๆนะคะคุณวินัยขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ